นุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละของจำนวนนับและโจทย์ปัญหาร้อยละร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พบบ่อยในชีวิตจริงวันนี้มาลองคิดแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกันดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเนี่ยเราจะมาทบทวนเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะคือเรื่องเศษส่วนทศนิยมและร้อยละไหนไม่ทราบว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่าได้เดี๋ยวลองทบทวนพร้อมกันก่อนมีอะไรบ้างเมื่อวานเศษส่วนที่อะไรคะเป็นร้อยมีตัวส่วนเป็น100เราสามารถเก่งมากนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะเราสามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมีอะไรอีกที่สามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทศนิยมทศนิยม2ตำแหน่งก็สามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้โหเก่งมากแล้วถ้าเกิดให้ร้อยละกับเปอร์เซ็นต์มาเราก็สามารถเขียนเป็นอะไรได้เช่นกันเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นยังไงคะ100เป็น100และเขียนเป็นอะไรได้อีกทศนิยมเก่งมากทศนิยม2ตำแหน่งเก่งมากจำได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปแล้วเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งร้อยละเปอร์เซ็นต์เป็นไงกันคะเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือว่ามีความหมายเหมือนกันเก่งมากนะคะอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนเมื่อวานจากตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันทำกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมกลุ่มชั้นอยู่ไหนนะคะกติกามีอยู่ว่าให้นักเรียนเนี่ยดูว่าจำนวนที่อาจารย์กำหนดให้ทั้งหมดนี้นะคะจะมีจำนวนที่เท่ากันอยู่นะคะให้ไปจัดกลุ่มให้ว่าอันไหนที่อยู่กลุ่มเดียวกันก็คือมีจำนวนเท่ากันเข้าใจไหมเข้าใจใครคิดได้แล้วผมใครคิดได้แล้วโหหลายคนขอสุ่มคนนี้ออกมาก่อนคนนี้ออกมาก่อนเอามาเลยค่ะเอาทีละยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้อันไหนอันไหนอ๋อ66ส่วนเศษ66ส่วน100กับอันไหนคะโอเคเอาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะหมดหรือยังเดี๋ยวให้เพื่อนมาต่อให้เพื่อนมาต่อต่อไปเชลซีออกมาก่อนเชลซีโอเคเดี๋ยวแบ่งเพื่อนมาบ้างเก่งมากเดี๋ยวช่วยกันตรวจสอบอีกทีนึงมาเลยค่ะ